สดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับดิฉันลักษมณ์ทองมีมาค่ะและในวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี่ค่ะกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานเนี่ยของบริษัทการดา Property จำกัดค่ะและในวันนี้นี่นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณอิสระบุญยังค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทการดา Property จำกัดนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณเบลครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมอิสระบุญยังนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทการดา Property ครับค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะในช่วงปี2558ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามีตัวเลขหลายอย่างที่ค่อนข้างจะสวนทางกันมากนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าการเปิดตัวโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่จริงนะครับอาคารชุดเนี่ยเคยเปิดตัวสูงสุดเมื่อปี56ที่ 80,000 หน่วยนะครับกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับก็ลดลงเหลือ 70,000 กว่าพอปีที่แล้วลดลงเหลือประมาณสัก 60,000 เศษนะยอดรวมของทั้งแนวราบแนวสูงรวมกันก็ประมาณสักแสนหน่วยนะก็ลดลงประมาณสัก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอาคารชุดลดลงมากหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนการเปิดตัวโครงการเนี่ยจะลดลงแต่ปรากฏว่าการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยสูงที่สุดเลยในรอบ18ปีนะครับก็คือจาก 170,000 หน่วยนะครับในปี2557เนี่ยกลายเป็น 190,000 กว่าหน่วยนะครับในปี2558ก็ถือว่าสูงสุดเลยนะครับในรอบ18ปีนะครับก็อาจจะพอวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อปี2555กับ56เนี่ยมีโครงการทั้งแนวราบแนวสูงเนี่ยเปิดตัวมากที่สุดนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีการมาโอนกรรมสิทธิ์ในปี58แต่ก็มีตัวเลขที่สวนทางกันอีกก็คือว่าแม้ว่ามูลค่าการจำนวนหน่วยการโอนเนี่ยสูงที่สุดแต่ปรากฏว่ามูลค่าของการโอนเนี่ยกลับต่ำลงเกือบ 20% ค่ะเมื่อเทียบกับปี2557นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพสะท้อนอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อต้นปี2558เนี่ยไตรมาสที่1รอยต่อไตรมาสที่2เนี่ยก็มีข่าวคราวอยู่เสมอว่ากลุ่มสินค้าไฮเอ็นเนี่ยหรือสินค้าที่หลับราคาสูงเนี่ยเข้าสู่ตลาดมากแต่กลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่มีเป็นตัวเลขของการโอนกรรมสิทธิ์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเลขที่สวนทางกันอีกก็คือว่าราคาเฉลี่ยของการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยแม้ว่าหน่วยจะมากปรากฏว่าราคาเฉลี่ยต่ำลงทุกประเภทเลยบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมก็ราคาเฉลี่ยต่ำลงหมดนะทุกประเภทเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาอสังหาริมทรัพย์จะถูกลงนะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ก็สะท้อนว่าในภาวะที่มีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มที่เป็น real demand เนี่ยที่เป็นความต้องการที่แท้จริงเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนั้นจำนวนหน่วยจึงกลายเป็น 190,000 หน่วยเลยเฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลนะฮะแต่มูลค่าลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่มันค่อนข้างขัดกันค่อนข้างเยอะในปี58นะครับเพราะปกติเนี่ยมักจะไปทางเดียวกันการเปิดตัวมากการโอนกรรมสิทธิ์ก็มากมูลค่าก็เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยขัดกันหมดเลยทุกเรื่องเลยนะครับแต่ก็พอวิเคราะห์ได้ว่าเกิดเพราะอะไรนะครับแล้วก็สำหรับในปีนี้เองนี่นะคะทิศทางในเรื่องของยอดโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยมองว่าเป็นยังไงบ้างในปี2559เนี่ยค่ะผมมองอย่างนี้ครับว่าการเปิดตัวโครงการอาจจะเพิ่มขึ้นได้บ้างมกราที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัวโครงการใหม่เมื่อเทียบกับมกราปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นน่าจะ 70-80% แต่เพียงเดือนเดียวเนี่ยวัดยากนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าทั้งปีเนี่ยผมเชื่อว่าการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้สักไม่เกิน 5% นะฮะเดือนแรกอาจจะดูเยอะหน่อยแต่ว่าการเปิดตัวเนี่ยไม่แน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่าการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยปี59จะลดลงนะครับจะลดลงนะครับถ้าลดลงสัก 10% เนี่ยนะครับผมคิดว่าดีมากแล้วเพราะว่าจากประมาณสักกรุงเทพฯนนท์190,000หน่วยนะครับเหลือสักประมาณ180,000เนี่ยผมถือว่าดีมากแล้วสำหรับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ในปี59ก็ต้องถือว่าก็มีปัจจัยบวกหลายเรื่องนะครับก็คือเช่นประการที่1เนี่ยแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดูยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็ยังดูอ่อนไหวอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผูกพันกับอสังหาทรัพย์มากหรือว่าเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุดคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ยังคงตัวอยู่ที่ 1.5 นะครับซึ่งมันเคยต่ำสุดเมื่อปี2553-54เนี่ยที่ 1.25 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้วเพราะนั้นดอกเบี้ยนโยบายก็มีผลที่ทำให้ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเนี่ยต่ำลงไปด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าในภาวะที่ในขณะนี้นะครับตั้งแต่ปี58ที่ผ่านมาเนี่ย5758ก็ว่าได้นะครับสถาบันการเงินซึ่งไม่เคยเป็นผู้เล่นในเรื่องของสินเชื่อรายย่อยนะก็มาเล่นด้วยเพราะนั้นปี58บอกว่ามูลค่าลดลงก็จริงแต่มูลค่าสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1% ถึงแม้ว่าตัวเลขจะขัดกันหมดเลยปี58นะฮะผมก็ยังเชื่อว่ารอยต่อปี59เนี่ย1อัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับยังทรงตัวอัตราต่ำประการที่2ก็คือว่า
สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อรายย่อยเนี่ยมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับอดีตนะครับอดีตนี่สามารถเนมชื่อได้เลยว่ามี1 2 3 4รายอะไรเงี้ยนะครับที่ให้สินเชื่อรายย่อยหรือโพสต์ไฟแนนซ์กับลูกค้ามากแต่ว่าในขณะนี้เอ่ยชื่อทุกธนาคารหรือทุกสถาบันการเงินเนี่ยล้วนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยหมดเลยแม้ว่ากระแสข่าวจะมีการมีข่าวคราวตลอดเลยตั้งแต่ปี57 58 59ว่าอัตราของการรีเจคเรทหรือปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากวันนี้มีการพูดกันไปถึง 40-50% แต่ข้อเท็จจริงในการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยกลับไม่ใช่นะกลับมีการโอนกรรมสิทธิ์จำนวนหน่วยที่มากขึ้นมูลค่าจะลดลงไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนถึงข้อเท็จจริงนะในตลาดว่าสินเชื่อปีที่แล้วยังโตได้ 1% นะครับผมเชื่อว่าในปี59เนี่ยนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมูลค่าสินเชื่ออาจจะลดลงไม่มากผมมองอย่างนั้นนะครับลดลงไม่มากเพราะอาจจะมีสินค้าไฮเอนด์ส่วนนึงนะครับที่อาจจะมาโอนกรรมสิทธิ์ในปี59ได้บ้างนะครับได้บ้างแต่สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคผมคิดว่าในหลายๆจังหวัดเนี่ยยังไม่ดีนักนะครับเพราะว่าในปี255กับ56รวมกัน2ปีเนี่ยนะครับในหลายๆจังหวัดทั่วภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุดรขอนแก่นสงขลาหาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงภูเก็ตคือจังหวัดใหญ่ๆในภูมิภาครวมถึงชลบุรีระยองอะไรนั่นนะฮะก็255 56รวมกันเนี่ยอาคารชุดเนี่ยเข้าสู่ตลาดเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่า10ปีย้อนหลังรวมกันอีกแค่2ปีเนี่ยนะครับทำให้มีซัพพลายปริมาณของอาคารชุดเนี่ยในตลาดในภูมิภาคเนี่ยมากยกเว้นบางจังหวัดที่มีการล้มเลิกโครงการไปนะครับก็จะเริ่มมีการเติบโตของปริมาณอาคารชุดได้บ้างแต่สำหรับจังหวัดที่ยังคงมีปริมาณอาคารชุดมากอยู่ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดูดซับประมาณสัก1ปีถึง2ปีข้างหน้านะครับคือปีนี้นะฮะกับปีหน้าอีกสัก1ปีนะครับแต่สำหรับที่อยู่อาศัยในแนวราบคือบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์เนี่ยของภูมิภาคผมคิดว่ายังค่อยๆฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับแล้วแบบนี้เราจะมีแบบกลยุทธ์ยังไงบ้างนี่คะในการทำแผนการตลาดในสำหรับปีนี้ด้วยค่ะพี่อ๊อฟทีนี้ในส่วนของบริษัทเองเนี่ยบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังการเติบโตมากอยู่แล้วในปี57-58ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจุดที่สำคัญที่บริษัทเน้นคือในเรื่องของความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็บริษัทเน้นในเรื่องของการไปบริหารจัดการภายในซะมากกว่านะฮะก็จะเห็นว่ายอดขายจะเติบโตขึ้นนะครับยอดโอนก็มีการเติบโตขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้วางเป้าไว้มากในขณะเดียวกันการจัดการภายในเช่นการไปบริหารสต็อกในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจค่อนข้างดีเนี่ยเช่นเราจะสั่งให้ตอกเข็มเลยทั้งโครงการในยกตัวอย่างนี้นะครับสร้างไปเลยนะฮะครึ่งโครงการเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอปี2557-58ปรากฏว่าผลประกอบการไม่ได้ดีขึ้นแต่ผลกำไรกลับดีขึ้นเพราะว่าการบริหารสต็อกนั่นเองว่าให้สต็อกเนี่ยพอเหมาะพอสมกับปริมาณการขายและการโอนกรรมสิทธิ์จริงในแต่ละเดือนเลยแล้วเราก็จะโฟกัสอย่างเงี้ยทุกโครงการทุกโครงการแล้วก็อย่างในปีนี้เองเนี่ยทางการดาวน์โรตี้เองเนี่ยจะมีแบบโปรเจกต์พิเศษหรือว่ามีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆบ้างไหมคะสำหรับปีนี้ก็จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ประมาณการไว้ใน4โครงการนะครับก็คือที่โครงการไอริฟทาวลำลูกกาคลอง6แล้วก็การดาเพรสลำลูกกาคลอง6ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ไอริฟทาวไอริฟพาร์คนะครับพระราม2กมที่14อันนี้จะเป็นบ้านแฟสกับทาวน์เฮาส์แล้วโครงการที่เพิ่งพรีเซลมาปลายปีที่แล้วก็คือไอริฟพาร์คลังสิตคลอง4ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวกับบ้านแฟสทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไอริฟบิสซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ก็มีประมาณสัก5โปรเจกต์นะที่จะเปิดใหม่ในปี2559ค่ะแล้วสำหรับโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะเปิดในปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหรืออะไรยังไงไว้บ้างมั้ยคะคือปีนี้ก็ตั้งเป้ายอดขายไว้ประมาณที่ 2,000 ล้านซึ่งดูจากปริมาณการขายของเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรในเรื่องยอดขายก็ต้องมาติดตามในเรื่องของการรีเจคเรทนะฮะการปฏิเสธสินเชื่อมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าการที่จะอะไรคอนโทรลงบประมาณต่างๆให้เหมาะสมแต่ก็เชื่อว่าโดยภาพรวมแล้วของเราเองเนี่ยในปี2559เนี่ยก็จะเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งสำหรับการควบคุมต้นทุนนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็ทรงตัวในอัตราที่ต่ำนะครับแล้วก็เพราะนั้นค่าขนส่งต่างๆก็ต่ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในปี2019เนี่ยก็ผมก็ถือว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งนะที่เป็นปีที่ดีนะครับสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะอัตราดอกเบี้ยก็ยังต่ำอยู่แล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวได้ไม่มากยกเว้นอาคารชุดที่อยู่ในรอบในจริงๆนะครับที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์ที่ปริมาณของที่ดินมีน้อยนะครับอันนี้อาจจะมีการปรับราคาขึ้นได้บ้างแต่ว่านอกนั้นเนี่ยในส่วนของรอบกลางรอบนอกเนี่ยผมคิดว่าราคาที่อยู่สายปี59ไม่ใช่ปีที่จะมีการปรับราคาขึ้นมากนะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลดีต่อผู้ซื้อในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะไม่น่าจะมีบ้านที่เกิดขึ้นในราคา1ล้านบาทอีกต่อไปเลยนะอีกต่อไปเลยนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะว่าจะมีตลาดที่มาทดแทนด้วยคอนโดมิเนียมอย่างถาวรต่อไปเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปเลยนะของตลาดนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านต่ำกว่าล้านเนี่ยที่เป็นแนวราบทาวน์เฮาส์หรืออย่างเงี้ยก็ยังหาได้ค่อนข้างมากนะฮะแต่2ปี3ปีไม่มีเลยแล้วก็จะไม่มีอีกต่อไปผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนของการดาเราเองก็จะมีสัดส่วนของบ้านเดี่ยวประมาณสัก 30% ทาวน์เฮาส์ก็ยังประมาณสัก 70% เพราะนั้นเราก็มองในแง่ของความต้องการของตลาดเพราะเราพบว่าปรากฏว่าการโอนกรรมสิทธิ์จริงนั้นเนี่ยทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์รวมกันเนี่ยพอกับคอนโดมิเนียมเลยทั้งที่การเปิดตัวโครงการของทาวน์เฮาส์ไม่มากนะฮะไม่มากมีสัก 20% เท่านั้นเองแต่เวลาโอนกรรมสิทธิ์จริงกลับโอนเยอะนะครับโอนเทียบเท่ากับคอนโดมิเนียมเลยนะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากให้พูดถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2559นี้ว่ามองภาพรวมยังไงบ้างคะผมก็มองอย่างนี้ครับว่าในช่วงวันที่10มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการจัดมหกรรมบ้านและคอนโดนะครับซึ่งจัดโดย3สมาคมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงของการส่งท้ายของมาตรการของรัฐนะครับซึ่งจะสิ้นสุดวันที่28เมษายนนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะต่อผู้ซื้อแล้วก็อาจจะเป็นดัชนีชี้วัดได้ส่วนหนึ่งนะครับที่จะมากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงสิ้นสุดไตรมาสที่1แล้วก็ลอยต่อไตรมาสที่2ด้วยนะผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ซื้อนะครับก็เพราะว่ายังได้ลดค่าเทนเนอร์โอนลดค่าจดจำนองแล้วก็ถ้าบ้านไม่เกิน3ล้านก็ยังได้ลดจ่อนภาษีอีก5ปีข้างหน้าด้วยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยโดยรวมของปี59ผมก็มองว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์น่าจะลดต่ำลงนะครับ10ถ้าลดต่ํา 10% ถือว่าดีมากแล้วแต่ว่าการเปิดตัวโครงการใหม่จะเพิ่มได้ก็ไม่เกิน 5% นะครับระดับราคาโตได้ไม่มากครับเติบโตได้มากราคาเนี่ย ก็เป็นผลประโยชน์ของผู้ซื้อแหละในปี59นี้นะครับค่ะแล้ววันนี้นี่นะคะต้องขอขอบคุณคุณอิสระบุญยังค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทกันดาพรอพเพอร์ตี้นะคะที่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเปิดโลกอสังหาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะครับยินดีครับค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้าเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ